จีวิวแอดไวส์แอสร็อกคิงไอทีเน็ตเวิร์กคลิปเทคสวัสดีครับพบกับตั้มที่ Opox Zone TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมก็มีเราเตอร์จากทาง Toto Link มานำเสนอกันนะครับตัวนี้มาในชื่อรุ่นว่า N600R แค่ชื่อก็น่าจะรู้แล้วว่าตัวนี้เป็น Wireless Speed ความเร็ว N นะครับสปีดของเขาจะอยู่ที่600 Mbps ก็ตัวนี้มาคลื่นความถี่เดียวนะครับคือคลื่น 2.4 เท่านั้นไม่มี 5GHz นะฮะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเสาอากาศนะครับอย่างที่เห็นตรงรูปข้างหน้าเลยนะครับเสาอากาศของเขาจะเป็น5 dBi ทั้งหมด4เสานะครับมี4ต้นด้วยกันเป็นยังไงนะครับมาแกะดูกันเลยดีกว่าครับแกะกล่องออกมานะครับอย่างแรกที่เราเห็นเลยก็จะเป็น Quick Installation Guide นะครับถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคตตาล็อกสินค้าของเขานะครับก็เปิดดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเราเหมาะกับตัวไหนก็เลือกเอาเลยลงมาด้านล่างนะครับตัวโปรดักต์เนี่ยก็จะแพ็คอยู่ในห่อสีขาวอย่างนี้นี่หน้าตาประมาณอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็มีสาย RJ45 มีมาให้1เส้นนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นี่เลยนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเอาท์พุตของเขาจะอยู่ที่9โวลต์ 0.8 แอมป์ก็ตัวเล็กๆคล้ายๆกับที่ชาร์จโทรศัพท์มาดูเจ้าตัว N600R กันชัดๆกันนะฮะอย่างแรกที่เราเห็นเลยก็จะเป็นสีขาวล้วนทั้งหมดเลยนะฮะอย่างที่เห็นวัสดุตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุเป็นพลาสติกนะครับแข็งแรงเสาอากาศตรงนี้ที่ออกแบบมานะครับก็จะเป็นเสาแบบบิลอินเลยนะครับไม่สามารถถอดได้และตัวเสาอากาศเองตัวนี้ไม่งอกแงกนะฮะเดี๋ยวผมจะออกแรงดึงให้ดูเนี่ยคือมันต้องออกแรงนะฮะไม่ใช่แบบว่าวางแล้วก็เอียงอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะตัวนี้ก็ออกแบบมาดีนะครับแข็งแรงดีตรงกลางนะครับปั๊มคําว่า Toto Link อยู่ตรงนี้เลยนะฮะด้านล่างลงมานิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะของ LED ด้านหน้านะครับออกแบบมาก็สวยดีนะครับตัวนี้ก็จะมีรูระบายอากาศอยู่ทางซ้ายขวาต่อที่ด้านข้างนะครับข้างนี้ก็จะมีปุ่ม Turbo Boost นะครับตัวนี้ก็เป็นเอาไว้สำหรับบูสต์สัญญาณไวเลสให้ไกลขึ้นนะครับสามารถ on off ได้นะครับโดยการเลื่อนซ้ายขวาอย่างนี้ข้างๆตรงนี้ก็จะมีรู Ventilation Hole อยู่นะครับต่อที่ด้านหลังนะครับก็ขาแวนนะครับสีเหลืองตัวนี้จะเป็นขาแวนสีส้มก็จะเป็นขาแลนนะครับ5พอร์ตตรงนี้ RJ15 5พอร์ตตัวนี้จะเป็นพอร์ต 10/100 นะครับไม่ถึงกิกะบิตนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟ DC in นะครับDC source ขาเข้าอีกข้างหนึ่งนะครับก็เหมือนกันเช่นกันนะครับแต่ตรงนี้จะมีปุ่ม WPS เพิ่มมาโดยรวมแล้วเหมือนกับทางอีกข้างหนึ่งด้านล่างนะครับก็จะมีรูห้อยสำหรับห้อยผนังนะครับ2รูด้วยกันส่วนตรงนี้นะครับที่เอาไว้วางเนี่ยตินิดนึงนะครับเขาไม่มียางแถมมาให้ในกล่องนะฮะตรงนี้เวลาถ้าเราไปวางกับที่เรียบๆนะครับอาจจะมีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับเราก็ต้องไปหายางกันลื่นมาแปะเพิ่มเอาเองนะครับส่วนค่า default setting ก็จะเขียนไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับ 192.168.0.1 รหัสจะเป็น user admin รหัส admin เหมือนกันเรามาดู user interface ของเจ้าตัว N600R ตัวนี้กันนะครับก็ username password นะครับก็จะเป็น admin ทั้งคู่อย่างที่เขียนไว้ด้านหลังกล่องนะครับตรงนี้จะเป็น easy setup นะครับ WAN connection type นะครับเราก็เลือกเอาว่าเราจะ connection type ขา WAN แบบไหนนะครับถ้าเราเอาไปต่อเน็ตตรงๆเลยก็ใช้เป็น PPPoE นะครับเท่านี้เองนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น wireless นะครับเราก็สามารถตั้ง SSID ได้เลยแล้วก็Encryption ตรงนี้ใส่รหัสได้เลยนะครับแล้วจากนั้นกด Apply ตอนนี้ผมขอข้ามไปหน้า Advanced Setup เลยแล้วกันหน้าแรกของ Advanced Setup ก็จะเป็น System Status หน้านี้นะฮะหน้านี้เขาก็จะบอกอยู่ว่าเราเสียบ LAN ขาไหนอยู่บ้างนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยผมเสียบ LAN ช่อง LAN 4ไว้เฉยๆนะครับมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับสีส้มๆช่องไหนที่ไม่เสียบก็จะเป็นแบบออกสีเทาๆนะครับแล้วก็โลโก้จะเป็นสีดำนี่นะฮะเลื่อนลงมาให้ดู Operation Mode นะครับตัวนี้ก็อย่างที่พูดไปนะครับสามารถทำโหมดได้หลายอย่างนะครับอันแรกเลยก็เป็น Gateway Mode นะครับ Bit Mode
repeater mode แล้วก็โหมดที่ถูกถามกันบ่อยๆคือโหมด WISP นะครับก็สามารถทำได้ในหน้าของ network นะครับขาแวนเราสามารถตั้งได้นะครับในกรณีที่เราตั้งเป็น static IP ก็สามารถแก้ไข IP จากตรงนี้เช่นกันนะฮะขาแลนนะครับเราก็ตั้ง IP ของแลนได้ตอนนี้ผมย้ายเข้ามาอยู่ในวงของออฟฟิศของเรานะครับผมก็เลยต้องมาใช้ IP นี้อินเทอร์เน็ตสปีดเซตติ้งนะครับเราก็ตั้งได้ว่าจะเป็น100หรือว่าเป็น10นะครับหัวข้อไวเลสหน้าไวเลสสเตตัสนะครับตามนี้เลยเบสิกเซตติ้งวิดีโอตรงนี้ก็ออนออฟได้นะถ้าเราต้องการจะปิดไวเลสนะครับ SSID แก้ไขตรงนี้นะฮะ Channel Bandwidth นะครับตั้งได้multiple AP นะครับเมื่อกี้ผมได้ลองสร้างเทสไว้อันนึงแล้วแหละวิธีการทำนะครับก็ง่ายๆนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับ SSD ที่เราจะสร้างแล้วก็เลือกตัว encryption เป็น WPA นะฮะแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปได้เลยหรือจะใช้เป็น WEP ก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราชอบตรงนี้นะครับสูงสุดได้ที่2 Mac authenticationทำ Mac Authentication นะครับสามารถเลือกได้เป็นอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับ WDS ถ้าเราต้องการเกาะตัวทำระบบ WDS กับ Wi-Fi อีกตัวหนึ่งนะครับก็สามารถ Enable ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ Mac Address ทางด้านล่างนี้นะครับกับตัว WDS ที่เราต้องการจะไปอยู่ด้วยนะฮะก็สามารถใช้งานได้ทันทีนี่นะฮะใส่ไปได้เลยในหน้าของ WPSเปิดหรือปิดก็ได้นะครับตรงนี้ผมเปิดไว้ default มาจะเป็นปิดอยู่ advanced setting นะครับแก้ไขค่าสัญญาณของตัว wireless schedule นะครับตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับช่วงเวลา default ตัวนี้จะเป็น enable อยู่นะครับแล้วก็มาตั้งเป็นของเดิมมาเป็น disable อยู่นะครับเราก็มาตั้งเป็น enable QoS ตรงนี้นะครับสามารถตั้งได้เลยนะครับว่าเราจะทำ QoS ที่แบนด์วิดท์เท่าไหร่หรือว่าเราจะทำแบนด์วิดท์ QoS ของตัว IP address นะครับ IP ที่อยู่ในวงแลนของเรานะครับถ้าเราต้องการให้ IP ไหนเช่น IP 2ถึง IP 30นะครับต้องการให้ใช้สปีดเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับว่าให้ใช้แค่ 100K เท่านี้เองนะครับใส่คอมเมนต์เข้าไปเพื่อกันเราลืมแอดเข้าไปสูงสุดที่10นะครับไฟวอลนะครับตั้งเปิดปิดได้นะครับอนุญาตกับไม่อนุญาตพอร์ตฟิลเตอร์นะครับสามารถทำได้แม็กฟิลเตอร์ URL ฟิลเตอร์พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งสูงสุดที่10เช่นกันนะครับ VPN DMC ก็เปิดนะครับถ้าต้องการอยู่ DMC แล้วก็ใส่ IP ไปได้เลยดู schedule setting ในหน้าของ management นะครับอันแรกก็จะเป็น administrator setting นะครับเป็น password time setting DNS มาดูกันว่ามีกี่เจ้าที่ใช้งานได้มีทั้งหมด3เจ้านะครับ DYN DNS no IP 3322 remote management นะครับในกรณีที่เราต้องการ access เข้า router จากข้างนอกแก้ไขพอร์ตได้นะครับUPnP สามารถเปิดปิดได้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ System Config System Lock Reboot Schedule อันสุดท้ายเป็น Lockout นะครับก็พื้นฐานโดยรวมนะครับของเจ้า User Interface ตัว N600R ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานง่ายๆนะครับก็เราไปดูเรื่องการเทสสปีดกันต่อเลยการทดสอบสปีดของ N600R ตัวนี้นะครับผมจะขอใช้ USB Wi-Fi Adapter ของทาง Total Link เองเลยนะครับตัวนี้ผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับทำสปีดออกมาได้ดีพอสมควรเลยตัวนี้จะมาเป็นชื่อรุ่นว่า A2000UA นะครับคนที่ยังไม่เคยดูนะครับก็กลับไปดูรีวิวที่ผมเคยรีวิวไว้ได้นะครับสำหรับเจ้าตัว USB Wi-Fi ตัวนี้ไปทดสอบกันเลยครับมาทดสอบกันนะครับเมื่อกี้ผมได้ทำการทดสอบโดยเอาชิปออนบอร์ดนะครับที่เป็นไวเลสออนบอร์ดเป็นการ์ดของ Intel Connect ดูนะครับเขาได้สปีดอยู่ที่150 Mbps นะฮะทีนี้ผมก็เลยไปดูข้างกล่องของเจ้าตัว N600R นะครับเขาบอกว่า recommend เนี่ยมันคือตัวที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้คือตัว A2000UA นะฮะก็
็พอใช้ N2000 UA ตอนนี้ connect ได้ที่สปีด400 Mbps per sec เลยนะฮะโอเคเรามาทดสอบกันไฟล์ขนาด500 Mbps นะครับดาวน์โหลดมาที่เครื่องเราดูสูงสุดตอนนี้จะอยู่ที่90 Mbps per secตัวโหมดข้างๆเครื่องของตัวเราเตอร์ N600 นะครับผมก็เปิดเป็นโหมดโทโบไว้นะครับเมื่อกี้ผมทดสอบทั้งโหมดโทโบแล้วก็เป็นไม่เปิดโหมดโทโบนะครับความเร็วของโทโบเหมือนจะเยอะกว่านิดหน่อยนะครับผมเลยเอาโทโบเป็นมาตรฐานเลยแล้วกันสูงสุดอยู่ที่91 Mbps per sec นะครับก็เรียกได้ว่าใกล้เต็มของพอร์ต 10/100 แล้วอีกแกว่งบ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ห่างจากเราเตอร์เพียงแค่2เมตรเท่านั้นนะฮะเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับไฟล์500 Mbps ต่อกันที่การอัพโหลดกันบ้างนะครับไฟล์ขนาด500 Mbps เช่นกันด้านอัพโหลดนะครับจะทำออกมาได้ดีกว่านะครับอย่างที่เห็นเลยสูงสุดก็จะอยู่ที่ 99.9 Mbps per sec นะครับก็เรียกได้ว่าเกือบเต็มพอร์ต1พอร์ตเกือบเต็มพอร์ต 10/100 แล้วนะฮะที่ระยะ40เมตรนะครับมาดูกันว่าเจ้าตัว N600R ตัวนี้จะทำสปีดได้ที่เท่าไหร่ครับมาดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็คอนเนคที่สปีด180 Mbps per sec นะครับที่ระยะ40เมตรไฟล์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็ไฟล์ขนาด100 Mbps ขาดาวน์โหลดครับมาดูกันสปีดครับก็มีแกว่งๆแล้วก็ตกหายไปบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะปิงไว้ให้ดูด้วยแล้วกันนะฮะIP นี้นะครับจะเป็น IP ของตัวเราเตอร์ N600R เลยน่าจะทำเอาก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขาดาวน์โหลดนะครับสูงสุดก็อยู่ที่30 Mbps per sec นะครับแต่โดยเฉลี่ยนะครับผมให้อยู่แค่ประมาณไม่ถึง10 Mbps per sec เอาเป็นว่าเอาอยู่สัก5แล้วกันนะครับค่าเฉลี่ยของเขามาดูในขาอัพโหลดกันบ้างนะฮะขาอัพโหลดน่าจะทำได้ดีนะครับเพราะว่าตัวส่งตัว USB adapter Wi-Fi ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะส่งสัญญาณระยะไกลดีอยู่แล้วอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าขาอัพโหลดเนี่ยจะเร็วกว่าขาดาวน์โหลดมากเลยนะครับเพราะว่าขาส่ง USB Wi-Fi ของเราเนี่ยเร็วแล้วก็ระยะทำได้ดีอยู่แล้วสูงสุดก็จะอยู่ที่53 Mbps per sec นะครับความเร็วโดยเฉลี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ20 Mbps per sec แล้วกันN600R จากทาง TotalLink ตัวนี้นะครับผลทดสอบก็อย่างที่เห็นเลยนะครับ
สปีดที่วิ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบเต็มสปีดของพอร์ต 10/100 อยู่แล้วนะครับส่วนระยะไกลนั้นนะครับระยะส่งอาจจะได้ไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าขาดาวน์โหลดนะครับที่เมื่อกี้เราทดสอบกันอยู่เนี่ยมันก็มีไทม์เอาท์แล้วก็มีแบบไปเหลือ1แล้วก็หลุดบ้างนะครับแต่ว่าขาส่งกับขาอัพโหลดคือจาก PC วิ่งมาหาตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับทำออกมาได้ดีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัว USB adapter ที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวนั้นเป็นตัวแรงหรืออะไรด้วยก็ได้นะครับส่วนเรื่องราคานั้นนะฮะตอนนี้ยังไม่บอกมานะครับตอนที่ผมวันที่ผมถ่ายตอนนี้เนี่ยราคายังไม่มาแต่คิดว่าไม่น่าแพงนะครับน่าอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเขียนลงใน description ข้างล่างแล้วกันว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับคนที่กำลังมองหาซื้อเราเตอร์อยู่ราคาประหยัดตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจใช้ในบ้านนะฮะเพราะว่า user interface ที่ใช้ง่ายนะครับส่วนเรื่องสปีดเนี่ยเราก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายก็เหมาะสมกับตัวนี้แน่นอนนะครับถ้าที่จะไปเล่นแรงๆเร็วๆนะครับก็คงต้องไปมองอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นที่ใหญ่กว่านี้วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทางบริษัท King IT Network มากนะครับที่ส่งโปรดักต์ดีๆอย่างนี้มาให้ผมได้รีวิวและมาทดลองเล่นกันวันนี้ผมและทีมงาน Ohawk Zone TV ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ที่ Ohawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ